สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชหลังจากการลงมติการเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยให้รัฐสภาโหวตเป็นนายกอีกรอบขัดกับข้อบังคับการประชุมข้อที่41หรือไม่ซึ่งผลการลงมติพบว่าเสียงข้างมาก395เสียงต่อ312เสียงงดออกเสียง8เสียงไม่ลงคะแนน1เสียงดังนั้นไม่สามารถเสนอชื่อนายพิธาซ้ำได้ในสมัยการประชุมนี้เรื่องที่เกิดขึ้นนั้นสมาชิกวุฒิสภานางประภาสีสุฉันทบุตรซึ่งเป็น1ใน13เสียงจากสว.ที่เห็นชอบนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีในการโหวตครั้งแรกเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ยืนยันว่าการลงมติได้ลงมติให้สามารถนำชื่อนายพิธามาเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีได้อีกคงทราบข่าวแล้วว่าเสียงส่วนใหญ่ในสภามีมติไม่ให้เสนอชื่อคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีซ้ำเป็นครั้งที่2ตามที่ดิฉันได้แจ้งว่าคุณพิธาถูกตัดสิทธิ์ทางการเป็นส.ส.ก็จริงแต่จะไม่ถูกตัดสิทธิ์การถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้นสมาชิกรัฐสภาได้ร่วมกันอภิปรายฝ่ายที่ไม่ต้องการให้เสนอชื่อคุณพิธาเป็นครั้งที่2มีเหตุผลว่ายัตติใดๆที่เคยเสนอแล้วจะนำมาเสนออีกไม่ได้ในวาระสมัยประชุมเดียวกันตามข้อบังคับการประชุมข้อ41ของการประชุมสภาแต่ฝ่ายที่เห็นว่าสามารถนำชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์มาเสนอใหม่ได้มีเหตุผลว่าการเลื่อนนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ยัตติทั่วไปแต่เป็นกระบวนการตามรัฐธรรมนูญมาตรา272โดยรัฐธรรมนูญไม่ได้ระบุว่าไม่ให้เสนอชื่อซ้ำเพราะข้อบังคับของการประชุมสภาจะเหนือกว่ากระบวนการตามมาตราของรัฐธรรมนูญไม่ได้แต่เมื่อมีการอภิปรายถกเถียงกันใช้เวลาถึง8ชั่วโมงจึงมีการลงมติผลการลงมติคือฝ่ายที่เห็นว่าเสนอชื่อคุณพิธาอีกครั้งไม่ได้เป็นฝ่ายชนะด้วยคะแนน394ต่อ312เป็นอันว่าไม่สามารถนำชื่อคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีได้อีกสำหรับดิฉันเห็นว่าถึงเสนอชื่อคุณพิธาซ้ำอีกคะแนนก็ไม่ถึงอยู่ดีแต่เราต้องยึดหลักการเพื่อเป็นบรรทัดฐานต่อไปถ้าไม่ยึดข้อกฎหมายของรัฐธรรมนูญแล้วเราจะยึดกฎหมายใดในการบริหารประเทศตัวดิฉันเองได้ลงมติว่าสามารถนำชื่อคุณพิธามาเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรีได้อีกตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา272ก็คือนำมาเสนอซ้ำได้ซึ่งจะเป็นบรรทัดฐานสำหรับสภาผู้แทนราษฎรชุดต่อๆไปเมื่อตอนนั้นไม่มีสว.ชุดนี้แล้วจะมีผลอย่างมากสำหรับส.ส.เพราะหากใช้ระเบียบนี้จริงส.ส.ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นส.ส.ฝ่ายค้านหรือรัฐบาลในอนาคตจะเสนอคนของตัวเองได้เพียงครั้งเดียวแม้ว่าคนของตัวเองจะมีความสามารถและมีคุณภาพแค่ไหนก็ตามหรือแม้แต่หาคะแนนเพิ่มได้ก็นำเสนอเข้ามาไม่ได้อีกสมาชิกวุฒิสภาที่ลงมติเหมือนดิฉันมีเพียง8คนเมื่อรวมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นว่านำเสนอใหม่ได้รวมแล้ว312คนซึ่งแพ้เสียงข้างมากต่อจากนี้ก็จะเป็นการนำเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่ซึ่งไม่ทราบว่าจะเป็นพรรคไหนเป็นผู้เสนอแล้วจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่สามารถเสนอบุคคลนั้นได้ซ้ำอีกสำหรับดิฉันหลักการของรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศในมาตรานี้ได้ถูกทำลายไปแล้วประธานสภาเรียกประชุมอีกครั้ง27กรกฎาคม2566โปรดติดตามต่อไปจะขอคุยเรื่องที่ไม่เครียดและมีความสุขบ้างและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ